ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการที่บริเวณเชิงดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะคะแม้ว่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดค่ะแต่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าจะไม่มีการรื้อถอนเนื่องจากว่าเป็นการสร้างโดยใช้งบประมาณของรัฐโดยอาจจะนำทำเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมหรือว่าเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ค่ะไปฟังเสียงท่านนายกกันค่ะอยากจะเรียนว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเข้ามาโครงการนี้มันเกิดมาแล้วก่อนนะครับแต่รัฐบาลนี้ต้องแก้ไขเกี่ยวกับความชัดเจนเกิดขึ้นให้เป็นไปตามอะไรล่ะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการนะครับก็ผมก็เสียดายนะในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการก่อสร้างมาตามลำดับนะแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่างมีสัญญามีต่างเพราะนั้นเราจะไปดูอย่างเดียวตรงนั้นไม่ได้ว่าวันนี้จะไปเป็นลื้อทุกวันทั้งหมดมันก็คงลำบากนะมันง่ายนะครับทุกทิ้งนะแต่ทุกทิ้งแล้วงบประมาณที่ใช้จ่ายตรงนี้ไปล่ะทำยังไงงบประมาณภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่ตรงน้ำไม่ไหลตรงไฟไม่ไหม้นะมันต้องมีคนรับผิดชอบนะตรงเนี้ยแต่มันนานแล้วไงอันนี้ก็ต้องดูที่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมก็เราไปคุยดูซิถ้าเป็นใช้สถานที่ในการฝึกอบรมในการในเรื่องของการอะไรเพื่อประชาชนใช้ประโยชน์ได้ไหมนะเพราะว่าศาลคงใช้ไม่ได้ตรงนี้นะเพราะว่าประชาชนไม่ยินยอมใช่ไหมก็จะไปหารือกันผมให้แนวทางไปอย่างนี้นะอันนี้ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและคสช.ไปทำความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาคัดค้านนะคะเพื่อที่จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยไม่ออกมาเดินขบวนให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ไม่นำไปเกี่ยวพันกับเรื่องการรื้อรีสอร์ทที่มีการบุกรุกพื้นที่เพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันค่ะ